เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโทเมอร์บาซึ่งเป็นผู้มัดก,การกองทัพอากาศอาิสราเอลได้ออกมาพูดหินนะ,ะฮะหินก็คือเหมือนกับเป็นการบอกใบ้ให้นะคะบอกไปในในเกี่ยวกับการโจมตีเป้าหมายต่างๆพูดกว้างๆพูดรวมๆแต่ว่ามันอาจจะตีความไปได้ว่ามีการส่งสัญญาณไปถึงการให้ข้อมูลเรื่องของการสังหารธานิเย ผู้บริารกองทัพอากาศอิสราเอลระบุนะคะบอกว่ากองทัพอากาศอิสราเอลรบในทุกสนามรบของสงครามและเตรียมพร้อมเสมอแล says, ้วก็บอกนะคะบอกว่าใครก็ตามที่พยายามทําลายรัฐอิสราเอลจะไม่มีที่ใดไกลเกินกว่าการโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลจะไปถึงเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ ที่ให้ฟังสัมภาษณ์นี้เพราะว่าอยากจะอธิบายนะคะว่าทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญมากกว่าตอนที่สถานทูตหรือว่าสถานกงสุนของเิหรานในดามัสกัสถูกโจมตีเพราะว่านี่คือการที่อิสราเอลส่งสัญญาณว่าจะทำอะไรก็ได้มีศักยภาพในการทำถึงเมืองหลวงของอิหรมนด้วยถ้าจะทำนะคะ เพราะฉะนั้นแน่นอนว่อาอิหร่านต้องโจมตีเพราะคราวที่แล้วเนี่ยสถานกงศุลถูกถลม่มก็ต้องโจมตีนะคะเพื่อเป็นการประกาศอย่างน้อยกับประชาชนชาวอิหร่านเองว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่อยู่เฉยส่วนในคราวนี้จะโจมตีแบบไหนเรามาดูก่อนนะคะว่าการกระทําที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือไม่ก็ตามจะนำไปสู่การยก,กระดับ ความรุนแรงและกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือไม่วันนี้มีนักวิเคราะห์ออกมานะคะเดี๋ยวเราให้ดูโดยโรคาเนฟามาฟามาเอียนเป็นอาจารย์ในเครือข่ายภาควิชาการเมืองและการศึกษาระหว่างประเทศของเคมบริดจ์ในสาราชนจาจักอรยอยบอกว่าการลอบสังหารทานีเยชัดเจนว่าจะเป็นการยกระดับความขัดแย้ง ของสงครามในฉนวนกาซาแล้วอาจจะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคและอิหร่านในคราวนี้น่าจะต้องเอาจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการลอบสังหารเกิดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศและเกิดขึ้นกับแขกบ้านแขกเมืองทําให้อิหร่านจําเป็นต้องแก้แค้นไม่มีทางเลือกอื่นนะคะและทางเลือกที่อิหร่านจะใช้ในการแก้แค้นในทัศนะของนักวิชาการรายนี้ ก็คืออาจจะมีการใช้ PROXY โดยเฉพาะ HB l a ะซึ่งขณะนี้น่าจะเป็น PROXY หรือว่ากองกำลังที่อิรานสนับสนุนที่มีความแข็งแกรง,งมากที่สุดเดี๋ยวฟังเสียงนักวิชาการคนนี้ดูก่อนคะ่ะ I think that first of all it was a, a shock to the Iranian uh, government that a, an assassination took place in Iran and especially Uh, right during the inauguration of their new president. So it is an insult uh, on several different uh, sides, and I think the Iranians will take this very seriously. This is a, an escalation, no, no question, and I think there will be some kind of retaliation. And then there's also, again, the issue of this leader in Hezbollah. that uh is has seen an a uh, an attack against lebanon right in beirut so i think there is every reason for possibly h e z b o l l a h to be part of this uh next step และการประเมินว่ายังไงอิหร่านก็ต้องแก้แค้นส่วนหนึ่งมาจากการส่งสัญญาณของผู้นําสูงสุดของอิหร่านผ่านทางบัญชี x นะคะหรือว่า Twitter ตเ,ตเดิม โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาอายาตุล,ลาคามาณนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ออกมาทวิตข้อความบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าอิหร่านได้เตรียมพื้นที่สำหรับการลงโทษอิสราเอลและระบบไซออนิสไว้เรียบร้อยแล้วอีกคนหนึ่งที่ออกมาก็คือประธานาธิบดีพาเคสเซียนของอิหร่านนะคะซึ่งได้ทวิตข้อความเช่นเดียวกันระบุว่าอิหร่านจะปกป้องบูรณภาพทางดินแดนพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่า การที่อิสราเอลส่งขีปนาวุธเข้ามาในดินแดนอิหร่านคือเป็นการละเมิดบุรณภาพทางดินแดนนะฮะประธานาธิบดีปาเชชเคียนบอกว่าจะปกป้องบุรณภาพทางดินแดนจะปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศและผู้ก่อความรุนแรงจะต้องเสียใจกับการกระทำอันขาดเขานะฮะเพราะฉะนั้นผู้นำทุกระดับของอิหร่านส่งสัญญาณมาแล้วคำถามก็คือว่าแล้วอิหร่าน จะแก้แค้นอย่างไรอิหร่านมีทางใดบ้างในการเอาคืนอิสราเอลคือวิธีการที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างนะคะอันแรกก็คือการ,รเผชิญหน้าโดยตรงแต่การ,รเผชิญหน้าโดยตรงเนี่ยระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ย จะไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าโดยตรงแบบที่เราเห็นในสงครามยูเครนรัสเซียกับยูเครนรบกันนะคะเนื่องจากทางภูมิประเทศเนี่ยอิหร่านกับอิสราเอลอยู่ไกลกันมาก2,300กิโลเมตรไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญหน้าทางบกกันได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดว่าอิหร่านกับอิสราเอลจะเผชิญหน้ากันโดยตรงเนี่ยคือจะเป็นภาพที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะจำได้เพราะว่า1เมษายนเนี่ยสถานกงศุลของอิหร่านในดามัสกัสถูกโจมตีอิหร่านรอสองสัปดาห์14เมษายนอิหร่านมีการส่งโดรนแล้วก็ขีปนาวุธกว่า300ลูกเข้าไปในน่านฟ้าของอิสราเอลนะ แต่ว่าการส่งไปคราวนั้นเนี่ยข้อสังเกตก็คือว่าโดรนและขีปนาวุธจะต้องเดินทางเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะบางส่วนเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือสองสชั่วโมงเนื่องจากระยะทางที่ไกลามากอันที่2คือก่อนที่จะมีการโจมตีเนี่ยอิหร่านได้แจ้งประเทศที่อยู่รอบด้านแล้วว่าอิหร่านจะมีการโจมตีก็คือแจ้งทางอิรักกับทางจอร์แดน แล้วในขณะนั้นเนี่ยสหรัฐซึ่งมีกองเรือประจำการอยู่เมดิเตอร์เรเนียนก็ได้รับแจ้งนะคะว่าอิหร่านจะมีการโจมตีอิสราเอลนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าน่าสนใจมากว่าท่าทีของอิหร่านในขณะนั้นเหมือนกับไม่อยากจะยกระดับความขัดแยง้งแต่ว่าจำเป็นต้องทำเนื่องจากถ้าไม่ทำเนี่ยจะตอบคำถามประชาชนในประเทศไม่ได้ทำไมนักวิเคราะห์ถึงบอกว่าอิหร่าน ไม่อยากจะยกระดับความขัดแย้งในเวลานั้นแล้วส่งโดรนส่งขีปนาวุธมา300ลูกทำไมทำเพื่อเป็นการบอกว่าได้ทำแล้วและการส่งมาจำนวนมากๆแบบนั้นน่ก็เพื่อที่จะบอกว่านี่คือมาตรการที่หนักหน่วงแต่ว่าไม่อยากยกระดับความขัดแย้งเพราะว่ามีการแจ้งเตือนแล้วขีปนาวุธรวมถึงโดรนเนี่ยถูกสกัดได้99%หลุดรอดเข้ามา,เ,าเพียง1%แล้วก็ ถ้าจำไม่ผิดจะมีคนเสียชีวิต1-2รายเท่านั้นนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองฝั่งก็เหมือนกับเลิกรากันไปซึ่งเขามองว่าตอนที่อิหร่านบอกว่าจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนักที่มันโจมตีสถานกงมศุลในดามัสกัสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการดีเอส a l เล e หรือว่าการลดระดับความรุนแรงมากกว่าที่จะเป็นการยกระดับความรุนแรงเพราะว่าจริงๆแล้วอิหร่านเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะทำสงครามกับอิสราเอล แต่วันนี้ไม่แน่ใจสําหรับอิสราเอลว่าอยากจะทําสงครามกับอิหร่านหรือเปล่าแต่ท่าทีของอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เมษายนจนถึงขณะนี้ท่าทีคือไม่ได้อยากจะเปิดหน้าทําสงครามกับอิสราเอลนะคะเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าแล้ววันนี้ถ้าเกิดอิหร่านต้องเลือกใช้ทางนั้นอีกก็คือการใช้ขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลจากแผ่นดินอิหร่านเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่ จะไปเหมือนกับวันที่14เมษายนหรือไม่นะคะอันนี้หลายคนก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะเพราะว่าอุปสรรคและความยากของมันก็คือระยะทาง2,300กิโลเมตรแล้วการที่อิหร่านจะใช้การโจมตีจากแผ่นดินของตัวเองยาวมาถึงอิสราเอลเนี่ยจำเป็นจะต้องแจ้งหรือว่าขออนุญาตประเทศที่ต้องผ่านน่านฟ้าก่อนก็คืออิรัก แล้วก็จอแดนนะฮะจอแดนนี้ก็เป็นพันธมิตรที่สําคัญของสหรัฐด,ด้วยก็อาจจะต้องมีการหารือกับสหรัฐก่อนด้วยสังไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของอิหร่านเนี่ยอันนี้คือทางเลือกที่หนึ่งแต่ว่าหลายคนยังยังสงสัยว่าอิหร่านจะเอามาตรการนี้มาใช้อีกหรือไม่ถ้าเกิด ถ้าเกิดมันมีข้อจำกัดมากขนาดนี้นะคะทางเลือกที่สองที่อิหร่านมีก็คือการใช้ตัวแทนหรือว่า proxy โจมตีอิสราเอลให้หนักขึ้นนะคะ proxy ที่ถูกมองว่าถ้าเกิดมีการใช้ก็จะคือเฮชเปอรเลาะในเลบานอนแล้วก็ฮูตีซึ่งอยู่ในเยเมนซึ่งที่ผ่านมาก็เปิดหน้าทำสงครามอาจจะไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบแต่ว่ามีการโจมตีกันไปมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าการใช้พ็อกซี่เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ามากที่สุดแต่ว่าก็มีความเสี่ยงอยู่เช่นกันถ้าสมมติฐานอยู่ที่ว่าอิหร่านไม่อยากจะเผชิญหน้ากับอิสราเอลโดยตรงแล้วก็ไม่ได้อยากให้ฮชบาลเาะเนี่ยเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลเพราะว่าในทางหนึ่งเฮชบาลาเนี่ยก็เหมือนตัวที่เป็นตัวบัฟเฟอร์หรือตัวดีเทอร เออิสราเอลไว้ไม่ให้มาถึงอิหร่านอิหร่านไม่อยากเสียเฮชบัลเลาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้เฮชบัลเลาะแล้วใช้มาตรการที่หนักขึ้นเนี่ยแล้วเกิดสงครามกับอิสราเอลแบบเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็จะดึงอิหร่านเข้าไปสู่การเผชิญหน้ากับอิสราเอลโดยตรงได้ช่วเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่อิหร่านพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดนี่คือสองทางที่อิหร่านมีนะคะมีทางเลือกไม่มากนะักในการเอาคืนหรือว่าแก้แค้นอิสราเอล นักวิเคราะห์ระบุว่าไม่ว่าอิหร่านจะเลือกล้างแค้นด้วยวิธีที่หนึ่งหรือสองผลลัพธ์ออกมาในคราวนี้นะอาจจะไม่ต่างกันในแง่ของความเสี่ยงที่สงครามจะยกระดับกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคเพราะฉะนั้น เราก็จะเลยเห็นวันนี้นะคะมีรัฐบาลหลายรัฐบาลเมื่อสักครู่เห็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียออกมาเตือนพลเมืองของตัวเองแล้วว่าให้รีบออกจากเลบานอนเลบานอนก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะเกี่ยวพันกับเรื่องของอิหร่านนะคะเพราะว่า3ชั่วโมงก่อนที่อ,อิสราเอลจะสังหารฮานิเยที่เตรานเนี่ยก็ได้ยิงขีปนาวุธไปโจมตีอาคารหลังหนึ่ง ทางตอนใต้ของเบรุตนะคะเพื่อสังหารหนึ่งในแกนนำของเฮชเปอเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะทีนี้สหรัฐว่ายังไงในวันที่อิสราเอลดูเหมือนจะออกมาแล้วบอกว่าฉันจะทำอะไรก็ได้เธออยู่ที่ไหนฉันก็จะตามเก็บให้หมด มีศักยภาพในการทําเช่นนั้นนะจากการให้สัมภาษณ์ของกองทัพอากาศของอิสาราเอลเมื่อสักครู่สหรัฐว่ายังไงนะสหรัฐว่ายังไงจริงๆแล้วสหรัฐเนี่ยเมื่อคือนเนี่ยออกมาบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้รับก,การแจ้งเตือนว่าจะมีการสังหารผู้นํากลุ่มฮัมมัสในกรุงเตราน,น,ลรานและถ้าเกิดอิสราเอลจะต้อง เผชิญหน้ากับเอร่านโดยตรงหมายความว่าถ้าเกิดเอร่านเนี่ยเปิดฉากแก้แค้นแล้วดึงอิสราเอลเข้าสู่สงครามสหรัฐจะทำยังไงเมื่อคืนสหรัฐประกาศในที่ประชุมสมัชชาความมั่นคงแห่งประชาชาติเมื่อคืน UNSC เรียกประชุมเลยเรื่องนี้นะคะเพราะกลัวว่าสงครามจะขยายวงก็เลยเอาประเทศ ที่เป็นสมาชิกความมั่นคงของ UN 5ชาติเข้าประชุมด่วนสหรัฐสาฐารณรักฝรั่งเศสจีนรัสเซียสหรัฐบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าถ้าอิหร่านเปิดการโจมตีรุนแรงมากต่ออิสราเอลเนี่ยอาจจะเป็นการดึงสหรัฐเข้ามาเผชิญหน้ากับสงครามนี้โดยตรงนะคะ